ก็สวัสดีแฟนเพจบ้านสวนธนาคารดินนะตอนนี้เราอยู่ที่กอไผ่ตรงดำตรงดำตรงปลาจีนแต่คือพอโตขึ้นมาแล้วคนที่อายุเยอะๆหน่อยน้องพ่อน้องแม่มันจะเรียกตรงนี้ว่าไผ่หวานไผ่หวานหวานแบบไหนก็ไม่รู้มันแต่มันคือถ้ากินสดมา6ปีเลยนะทุกคนก็มีตัวอย่างให้ดูมีเพื่อนหลายคนบอกอร่อยสุดก็คือไข่ตรงดำนี่แหละอะไรเงี้ยไข่หวานที่หนอนดำๆแต่ส่วนตัวเราไม่ชอบถามว่าไม่ชอบกินเลยไม่ชอบตั้งแต่มันมีขนแล้วมาดูแล้วค่ะเนี่ยเข้าดูใกล้ๆจริงแล้วหนอใหญ่เนาะจริงมันจะหนอใหญ่แบบแล้วช่วงนี้แบบฝนชุกๆนะนี่มันปลายฝนต้นหนาวเห็นไหมเห็นใช่ไหมเนี่ยขนแบบทุกอนูรูขุมขนแต่ที่ชอบตัวนี้คือลำไผ่เนี่ยมีความแข็งแรงทนทานใช้ไปทำหลักทำรั้วทำเสาถ้าลำที่แก่อายุ2ปีเนี่ยเอาไปทำเสากระต๊อบน้อยเสาเถียงอะไรอย่างนี้เนาะมันจะแข็งแรงมากเนี่ยก็คือแต่นี่ของป้านะไม่ใช่ของเราเองแอมมาถ่ายคือไม่ดูว่าเออเนี่ยถ้าใครที่แบบอยากใช้แบบเอาทำหลักทำรั้วทำอะไรอย่างนี้ใช้งานอะใช้ที่เขาไปทำกระท่อมอะไรเงี้ยใช้ตัวนี้เพราะว่าหนึ่งลำมันตรงแล้วก็ไม้เงี้ยเนื้อดีสุดยอดเลยก็คือถ้าแก่2ปีขึ้นไปน่ะเอาไปนั่นแหละเอาไปใช้ทำเสาเถียงเราอะไรเงี้ยมันจะอยู่ได้นานมากนะแถวบ้านนี้ใช้5ปี10ปีกันเลยนะประมาณนั้นทุกคนนี่ก็แค่นี้ดูก็ลำใหญ่ๆนะข้างหลังอันนี้ยันลำเล็กหน่อยมันเล็กแต่ขนาดหนอนที่มันขึ้นมาไม่ได้มาถ่ายช่วงหนอนมันเยอะๆเนาะปล่อยขึ้นลำแล้วก็มีเอาไปใช้อันนี้ขึ้นใหม่น่าจะลำปีนี้ดูนี่ขนยอดแต่พอมันแก่แล้วมันก็ไม่มีนี่มันก็ไม่มีเนื้อแข็งประมาณนี้ทุกคนนี่แหละไผ่ตรงดำถ้าใครชอบไผ่ลำใหญ่ๆกอใหญ่ๆแบบนี้ไปหาซื้อมาปลูกบอกว่าตรงดำหรือตรงปลาจีนก็ได้เนาะโอเคสำหรับคลิปนี้เท่านี้แหละทุกคนพามาดู